แต่ปิงโยนเงินใส่หน้านักร้องแนะทำเสื้อ QR code ดีเจดังโผล่เมนเคยทำแล้วไม่มีคนโอนป๋าแต่ปิงโยนเงินใส่หน้านักร้องเป็นเรื่องไม่ควรทำแน่ศิลปินทำเสื้อ QR code อยากติ๊บก็โอนดีเจดังโผล่เมนเคยทำแล้วแต่ไม่มีคนโอนกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเมื่อมีหญิงแฟนเพลงรายหนึ่งปาเงินใส่หน้าโจอี้ภูวศิษย์ศิลปินคนดังเจ้าของเพลงฮิตหน้าทองและดวงเดือนขนาดกำลังแสดงสดที่ร้านณศ.เสือป่าสัตหีบแยกเจจังหวัดชลบุรีต่อมาโจอี้โพสต์ข้อความระบุว่าในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วกันนะครับครับอยากแค่ให้เรารักกันให้เกียรติกันในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอขอบคุณทุกกำลังใจผมสบายดีทั้งกายและใจหวังว่าพลังที่ผมมีจะส่งถึงพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ นะครับฝันดีครับเด็กเกเรกินดึกเปิดคลิปเป็นหญิงปาเงินใส่หน้าโจอี้ภูวศิษย์แฟนเพลงเดือดเข้าไปต่อว่าเจ้าตัวโพสต์หลังเกิดเหตุล่าสุดป๋าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมหัวเรือใหญ่แห่งวงการเพลงโพสต์ข้อความในกรณีดังกล่าวระบุว่าการโยนเงินใส่หน้ากันเป็นเรื่องไม่ควรทำศิลปินจะป้องกันตัวได้อย่างไรทำเสื้อลาย QR code พร้อมเพย์ใส่แม่มเลยอยากทิปก็โอนไม่ต้องโยนให้เสียทรงโดยในโพสต์ดังกล่าวดีเจอ๋องแอ๋งสะบัดแผ่นหรือโชติกะคำสุขะได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นความว่าผมเคยทำแล้วบ่มีคนโอนกัมพูชาโวชาติอาเซียนหนุนกุนคแมบรรจุ4เกมแทนมวยไทยกัมพูชายืนยันใช้ชื่อกุนคแมแข่งขัน4เกมครั้งที่32อย่างเป็นทางการโดยมีชาติสมาชิกรวม7ประเทศให้การสนับสนุนแม้ว่าสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอิฟมาจะยืนกรานแบนประเทศที่เข้าร่วมในการแข่งขันระดับนานาชาติแต่กวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชาเผยว่าเวลานี้มี7ชาติให้การสนับสนุนประกอบด้วยกัมพูชาลาวเวียดนามเมียนมาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียโดยไม่มีไทยที่ระบุไม่ขอเข้าร่วมการแข่งขันเพราะไม่ใช่ชื่อว่ามวยเราได้บรรจุกุนคแมในกีฬาซีเกม2023เราได้วางกฎการแข่งขันและกติกาต่างๆซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆต่อกีฬามวยไทยหรือศิลปะป้องกันตัวอื่นๆกฎกติกาถูกวางเอาไว้แล้วพร้อมใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งต่อๆไปนอกจากนี้จำเริญยังระบุว่าอยากให้กีฬาซีเกมส์ครั้งต่อๆไปมีการบรรจุกุนคแมไว้ในการแข่งขันด้วยเนื่องจากเวลานี้สหพันธ์กุนคแมนานาชาติมีสมาชิกแล้ว29ประเทศและหวังได้ใช้กีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ในการทำให้ทั่วโลกรู้จักกีฬากุนคแมลูกสาวอาจารย์แม่ขอบคุณที่คิดถึงกันเผยแม่บ่นรูปไม่สวยสุขภาพแข็งแรงตามวัยลูกสาวอาจารย์แม่ขอบคุณแฟนๆที่คิดถึงกันเผยแม่บ่นหนักรูปไม่สวยอัปเดตสุขภาพแข็งแรงตามวัยอารมณ์ดีหลังจากที่มีการแชร์ภาพล่าสุดของอาจารย์แม่รองศาสตราจารย์สุนีสินธุเดชะนักพูดชื่อดังวัย87ปีในกลุ่มภาพเก่าในอดีตจนมีแฟนๆหลายคนบ่นคิดถึงเนื่องจากอาจารย์แม่ห่างหายไปจากหน้าจอทีวีไปนานล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ติดต่อไปยังด็อกเตอร์นิธินาถสินธุเดชะเตลานหรือด็อกเตอร์ปุ้งลูกสาวคนสวยคนเดียวของอาจารย์แม่เพื่อสอบถามถึงกระแสที่แฟนต่างพากันคิดถึงหลังภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกมารวมถึงอัปเดตสุขภาพของอาจารย์แม่ในวัย87ปี
โดยด็อกเตอร์นิธินาฏได้เผยว่าขอบคุณค่ะที่นึกถึงแม่ค่ะแม่สบายดีค่ะแต่เดินไกลๆไม่ไหวเคยตัวเอียงแล้วไปกระแทกราวในห้องน้ำซี่โครงร้าวต้องนอนนิ่งๆนานหลังจากนั้นก็เริ่มเดินน้อยลงค่ะแต่ยังอ่านหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์ติดตามเรื่องราวบ้านเมืองอยู่มีหลงลืมตามอายุค่ะรูปที่ออกมาแม่บ่นหนักมากเพราะไม่สวย 5,555 พี่ปุ้งไม่ได้ให้แม่ทำผมย้อมผมเพราะกลัวเรื่องโควิดและก่อนหน้านี้แม่ทำผมหนักผมเสียและภาพนั้นแม่ไม่ได้ใส่ฟันเพราะอยู่บ้านค่ะแม่บ่นอุบเลยแต่พอพี่ปุ้งบอกว่าแม่ยอมรับเถอะว่าแม่ไม่สวยหัวเราะใหญ่เลยอารมณ์ดีทานอาหารได้ดีโดยรวมแข็งแรงตามอายุ87ค่ะขอบคุณมากนะคะเรียกว่ายังเป็นอาจารย์แม่ที่มีอารมณ์ขันเหมือนเดิมบิ๊กเอ็มคัมแบ็กโซเชียลหลังโดนช่อง7ปลดฟ้าผ่าเงียบหายไปนานหลังจากที่อดีตต้นสังกัดอย่างช่อง7 SD ประกาศยุติการเป็นนักแสดงของพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรหมพร้อมกับเจ้าตัวเปิดใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตผมขอบคุณสำหรับทุกโอกาสครับท่ามกลางความตกใจของแฟนๆก่อนที่พระเอกหนุ่มจะเงียบหายไปจากโซเชียลเป็นเวลาเกือบ2สัปดาห์ล่าสุดวันที่27มกราคมซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของตัวเองหนุ่มบิ๊กเอ็มกลับมาเคลื่อนไหวโซเชียลอีกครั้งด้วยการโพสต์รูปตัวเองพร้อมเขียนแคปชั่นกำกับว่า I'm back everyone with 34วันที่27มกราคม2023 The New Beginning Start Nowโดยมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับพากันแห่กดไลค์รวมถึงคอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้พระเอกหนุ่มกับอย่างมากมายงานนี้คงต้องรอลุ้นว่านอกจากจะกลับมาเล่นไอจีแล้วหนุ่มบิ๊กเอ็มจะมีผลงานอะไรมาให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างขอบคุณภาพไอจีบิ๊กขีดล่างคริตริตเปิดคลิปเต็มหญิงปาเงินใส่หน้าโจอี้ภูวศิษฐ์แฟนเพลงเดือดเข้าไปต่อว่าเจ้าตัวโพสต์หลังเกิดเหตุเปิดคลิปเต็มหญิงปาเงินใส่หน้าโจอี้ภูวศิษฐ์แฟนเพลงเดือดเข้าไปต่อว่าเจ้าตัวโพสต์ขอรักกันให้และเกียรติกันในฐานะคนธรรมดาหลังปรากฏคลิปแฟนเพลงปาเงินใส่หน้าโจอี้ภูวศิษฐ์ศิลปินคนดังเจ้าของเพลงฮิตนะหน้าทองและดวงเดินขณะกำลังแสดงสดที่ร้านนัดสอบเสือป่าสัตหีบแยกเจจังหวัดชลบุรีส่งผลให้แฟนเพลงจำนวนมากของโจอี้แสดงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมดังกล่าวแฟนเพลงเดือดมีป้าเงินใส่นักร้องดังโจอี้ภูวศิษฐ์ขณะกำลังแสดงสดล่าสุดโจอี้ภูวศิษฐ์โพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ดังกล่าวระบุว่าในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วกันนะครับครับอยากแค่ให้เรารักกันให้เกียรติกันในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอขอบคุณทุกกำลังใจผมสบายดีทั้งกายและใจหวังว่าพลังที่ผมมีจะส่งถึงพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ นะครับฝันดีครับเด็กเกเรกินดึกทั้งนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปเหตุการณ์ตั้งแต่โจอี้ร้องเพลงหน้าทองก่อนจะถูกแฟนเพลงหญิงรายหนึ่งปาเงินใส่หน้าทำให้ระหว่างเล่นเพลงดังกล่าวโจอี้ได้พูดขึ้นมาว่าการให้เกียรติกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่มนุษย์พึงมีทั้งนี้หลังจบเพลงมีแฟนเพลงเข้าไปต่อว่าหญิงที่ปาเงินใส่หน้าโจอี้โดยบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำI'm not afraid to die.